คุณเทพไทยบอกเนี่ยนะครับบอกว่าถ้าอัยการสูงสุดสั่งฟ้องแล้วคุณทักษิณต้องเข้าคุกทันทีแล้วก็บอกว่าพออัยการสูงสุดมีคำสั่งฟ้องอดีตนายกทักษิณข้อหามาตรา112ไม่เลื่อนการมีคำสั่งตามคำร้องของทนายที่บอกคุณทักษิณป่วยติดเชื้อโควิดอันนี้สื่อและสื่อว่าอะไรไม่ใช่เรื่องทางคดีนะสื่อว่าดีลลับการเมืองมีปัญหาดีลกันไม่ลงตัวระหว่างคุณทักษิณกับกลุ่มอนุรักษ์นิยมจากนี้ไปคุณทักษิณก็ตกเป็นผู้ต้องหาคดีมาตรา112อย่างสมบูรณ์แบบการที่สำนักงานอัยการสูงสุดนัด18มิถุนายนจะนำตัวไปส่งฟ้องต่อศาลถือว่าคุณทักษิณกระทำความผิดคดีใหม่ผิดเงื่อนไขการพักโทษกรมราชทัณฑ์และกรมคุมประพฤติซึ่งในทางปฏิบัติครับนักโทษคนไหนที่อยู่ระหว่างการพักโทษพอไปทำความผิดซ้ำหรือทำความผิดใหม่ต้องนำตัวเข้าสู่เรือนจำทันทีโดยไม่มีข้อยกเว้นอันนี้ท่านผู้ชมทดไว้ในใจก่อนก็แล้วกันแล้วก็บอกกรณีของอดีตนายกทักษิณเนี่ยนะครับเป็นนักโทษที่อยู่ระหว่างการพักโทษแล้วก็มีความผิดใหม่ก็คือที่เพิ่งถูกสั่งฟ้องไปก็คือกฎหมายอาญามาตรา112 ตกเป็นผู้ต้องหาแล้วกรมคุมประพฤติต้องส่งตัวกลับให้กรมราชทัณฑ์เพื่อนำคุณทักษิณซึ่งเป็นนักโทษที่อยู่ระหว่างการพักโทษแต่ไปมีความผิดใหม่อีกกลับเข้าสู่เรือนจำอันนี้คุณเทพไทยอ้างว่าเป็นแนวปฏิบัติของทางกรมราชทัณฑ์กับทางกรมคุมประพฤติซึ่งเขาบอกเขาเองเนี่ยมีประสบการณ์ตรงในเรื่องนี้เพื่อนนักโทษหลายคนอยู่ระหว่างการพักโทษไปทำความผิดซ้ำเช่นไปเสพยาเสพติดถูกจับเมาแล้วขับไปทะเลาะวิวาทก็ถูกเพิกถอนการพักโทษนำตัวเข้าสู่เรือนจำทันทีทีนี้ในกรณีของคุณทักษิณต้องดูว่าจะมีการอ้างสิทธิ์ความเป็นนักโทษเทวดาอันนี้คุณอย่างที่บอกเลยนะคุณเทพไทยผมอ่านตามเขาเลยนะไม่ต้องเข้าเรือนจำอีกไหมและจะมีการปฏิบัติแบบ2มาตรฐานเหมือนกับที่เคยปฏิบัติมาหรือไม่ซึ่งอันนี้เดี๋ยวก่อนจะไปท่านอื่นคือผมก็ไปนั่งคุยกันมาว่าเออความผิดนี้มาหลายปีแล้วเรียกว่าความผิดใหม่หรือเปล่านะเพราะว่าพักโทษไปทำความผิดใหม่เขาบอกว่ามันเพิ่งเป็นการฟ้องอาจจะถือว่าเป็นคดีใหม่ได้แต่กรณีนี้เนี่ยอาจจะมีความเห็นทางกฎหมายด้านอื่นๆที่อาจจะไม่ตรงกับคุณเทพไทยก็บอกว่าความผิดเดิมของคุณทักษิณก็คือความผิดหลายๆคดีใช่ไหมครับที่ก็รวบออกมาประมาณตั้งแต่10ปีแล้วต่อหลังก็ได้รับการพระราชทานอภัยโทษเหลือแค่1ปีอันนั้นก็เรื่องนึงส่วนอันนี้ถือว่าเป็นคดีใหม่ถ้าไปแล้วศาลอาจจะจำแนกเป็นคนละเรื่องกันแล้วก็บอกว่าให้มีการประกันตัวในกรณีคดีมาตรา112นี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันก็สรุปว่าทางกฎหมายก็ยังไม่แน่ใจเพราะเราก็พยายามจะถามมาหลักจากหลากหลายมุมมองนะฮะแต่ก็ต้องรอดูเนาะแต่ว่าอีกคนนึงที่เขามาให้ความเห็นแล้วก็เป็นฝั่งตรงข้ามแบบชัดเจนเลยก็คือคุณพิชิตชัยมงคลนะคะแกนนำเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือว่ารู้จักกันในนามคปท.นี่แหละคือก่อนหน้านี้ก็ไปปักหลักที่โรงพยาบาลตำรวจไปร้องหาคุณทักษิณไปขอตรวจสอบต่างๆนานาวันนี้โพสต์ Facebook ค่ะบอกว่าเราไม่ได้กินหญ้าทักษิณอ้างติดโควิดขอเลื่อนฟังคำสั่งอัยการสูงสุดคดีม .112 เห็นประชาชนกินหญ้าหรือไงครับขอเชิญพี่น้องใครที่มีเสื้อรุ่นทักษิณต้องติดคุกเรามาใส่เสื้อรณรงค์ในเฟซพร้อมกันใครไม่มีก็เอาโลโก้แบนเนอร์นี้ไปใช้ได้เลยครับเริ่มทำตั้งแต่คืนนี้ส่งสัญญาณว่าเรารู้ทันทักษิณอย่าปล่อยให้ทักษิณอยู่เหนือกฎหมายแล้วก็แฮชแท็กทักษิณติดคุกแล้วก็แฮชแท็กทักษิณป่วยโควิดหรือกลัวติดคุกนะก็เนี่ยแหละค่ะก็เป็นการสื่อสารผ่านทางโซเชียลกันออกมานะคะก็ต้องเรียกได้ว่าคดีนี้เนาะแถมไปอีกคนเลยไหมล่ะสั้นๆค่ะก็คุณอีกคนนึงนะที่ออกมาแสดงความเห็นผ่าน Facebook เหมือนกันโซเชียลเหมือนกันนะคะคุณสมชายแสวงการบอกว่านึกว่าตอนนี้โรคโควิดเชื้ออ่อนลงกลายเป็นโรคประจำถิ่นไปแล้วแต่ทำไมถึงรุนแรงกับบางคนขนาดปอดแหกเลยนี้แล้วก็ฮ่า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 แล้วแฮชแท็กว่ากำเริ่มทำงานโอ้ก็อันนี้ก็เป็นการแซะไหมก็เขาขึ้นภาพไปแล้วว่าแซะแซะนะคะอันนี้อธิบายให้ผู้ชมแบบนี้ก็แล้วกันว่าในหลายความเห็นอาจจะเป็นเรื่องของวาทกรรมหรือว่าการที่จะตอบโต้โจมตีกันทางคำพูดไปมาเนี่ยนะครับแต่ในแง่ของทางกฎหมายจะบอกท่านผู้ชมว่าตอนนี้ประเด็นคือกำลังต้องไปดูว่าถ้าไม่ใช่ไม่ท่าละอัยการสูงสุดเนี่ยบอกว่าสั่งฟ้องแล้วถ้าเกิดว่านัดปุ๊บวันที่18คุณทักษิณจะไปไหมทางทนายวินิจฉัยบอกว่า
ก็คือควรต้องไปควรต้องไปใช่แล้วทีนี้ควรต้องไปปุ๊บอัยการพาตัวไปสั่งฟ้องกับศาลท่านคำถามคือศาลท่านจะมีคำวินิจฉัยอย่างไรใช่แล้วท่านจะให้ประกันตัวหรือไม่ซึ่งตรงนี้ไอ้คำว่าได้ประกันตัวหรือไม่เนี่ยยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่ามันแยกกันคนละกรรมคนละแบบแล้วสั่งประกันสั่งให้ประกันได้ไหมหรือจะบอกเหมือนคุณเทพไทยบอกว่าอะไรนะพอมีความผิดเดิมไปก่อความผิดเดิมหรือความผิดใหม่ซ้ำขึ้นมาเนี่ยก็ต้องเข้าเรือนจำเลยอันนี้จะเป็นประเด็นอันนี้เฉพาะเรื่องกระบวนการยุติธรรมแต่เชื่อไหมหลายคนก็ไปพูดกันอีกว่าเบื้องหลังที่เอ๊ะทำไมถึงเหมือนมีกระแสมาตั้งแต่ก่อนหน้าหลายวันแล้วว่าหลายคนก็พอจะระแคะระคายรู้ข่าวนี้ก่อนอีกว่าอัยการจะสั่งฟ้องค่ะแล้วถึงจริงๆตอนแรกเขามีอะไรนะ5แนวทางใช่ไหมอัยการสั่งเลื่อนคุณทักษิณขอเลื่อนมีการขอความเป็นธรรมเพิ่มเติมสั่งฟ้องแล้วได้ประกันตัวหรือไม่ประกันตัวหรือจะสั่งไม่ฟ้องก็จบเลยหรือว่าต้องส่งไปทางกระบวนการยุติธรรมใหม่ไปเริ่มที่ทางพนักงานสอบสวนใหม่ทีนี้ตอนแรกก็เอ๊คงเลื่อนแหละไม่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็คงขอเลื่อนมันก็โหดูเป็นเหตุเป็นผลแต่ทีนี้อย่างที่บอกไปว่าถ้าสื่อหลายคนยังเอามาพูดกันได้ว่ามีแนวโน้มจะสั่งฟ้องผมไม่แน่ใจว่าทางการเมืองเขาจะทราบก่อนหรือเปล่ามันก็เลยเป็นกลายเป็นประเด็นว่ามันต้องมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งจะเลื่อนไหมมันชัดหรือเปล่าล่ะแบบนี้ทีนี้ก็ต้องถามว่าเราจะบอกว่ากระบวนการยุติธรรมเป็นแบบนี้แล้วจะไปเชื่อต่อไหมว่ามันมีการคุยกันหรือมันมีการเรียกว่าบริหารจัดการด้านกลยุทธ์กันข้างหลังจริงๆหลายคนก็ถามแบบนี้จะบอกว่าขนาดเนชั่นทีวีทีมข่าวเรายังพอรู้ระแคะระคายเลยแล้วตัวคุณทักษิณพร้อมกับทีมงานจะไม่รู้ได้อย่างไร